เมื่อวานนี้ถือว่ามีความเคลื่อนไหวทางการได้นอนไหมคะได้นอนไหมคะได้นอนค่ะเพราะรู้อยู่แล้วว่าดึกรอตื่นมาเช็คผลทีเดียวต้องนอนไม่งั้นไม่ไหวแล้วถ้าเป้าไม่ไหวนะถ้าเป้านี่ไม่รู้จะได้มาทำงานหรือเปล่าแต่เมื่อวานรู้สึกไหมว่าเราอยู่ข้างนอกเนี่ยอากาศเย็นสบายไม่ค่อยร้อนเพราะว่าความร้อนทุกอย่างไปรวมกันอยู่ที่นั่นที่ตรง TOT เรียบร้อยแล้วนะคะร้อนแรงมากที่นั่นบรรยากาศอภิปรายกันทั้งวันประท้วงกันทั้งวันเหมือนกันสุดท้ายแล้วเนี่ยเป็นเหมือนที่อาจารย์สุขุมเฉลยทรัพย์มาร่วมรายการกับเราเมื่อวานแล้ววิเคราะห์เอาไว้ว่าการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีถึงแม้ว่าเสียงที่เราคำนวณกันเนี่ยผ่านสบายๆอยู่แล้ว375เพราะเมื่อวานองค์ประชุมไม่ได้ครบ750นะคะผ่านสบายๆอยู่แล้วแต่ว่าเพื่อความสง่าผ่าเผยเนี่ยอาจารย์สุขุมก็มองว่าคะแนนมันน่าจะท่วมท้นเพื่อที่จะแสดงถึง power โชว์พาวว่าแบบว่าเสียงที่หนุนเนี่ยปึกจริงๆค่ะครบปึกจริงๆค่ะเพราะว่าเสียงหนุนท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาให้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่29ต้องบอกว่าเป็นคนที่29เพราะเป็นคนเดิมนะคะมีถึง500เสียงค่ะประชุมกันสิริรวมแล้วเนี่ยประมาณ12ชั่วโมงตอนแรกเมื่อวานดิฉันตั้งใจว่าดิฉันเชื่อว่าพวกเราหลายๆคนที่ทำงานข่าวก็ตั้งใจจะเฝ้าหน้าจอทั้งวันเหมือนกันแต่ว่าดูท่าแล้วเนี่ยไม่น่าไหว12ชั่วโมงนะคะผมในการพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีตามมาตรา272รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนะเมื่อวานคุณชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานรัฐสภาทำหน้าที่ประธานการประชุมก็โอ้เมื่อวานท่านได้รับเสียงชื่นชมเยอะนะใช่ครับความสง่าผ่าเผยการคุมเกมให้ได้นะคะแล้วก็เป็นเหมือนที่ท่านบอกตอนวันที่ท่านจะมารับตำแหน่งว่าจริงๆเดิมที่ท่านเคยให้สัมภาษณ์ว่าจะไม่มาทำแต่ท่านก็มองว่าท่านได้รับเลือกให้เป็นส.ส.มาแล้วแล้วนี่เป็นโอกาสในการจะเปลี่ยนภาพลักษณ์สภาในสายตาพี่น้องประชาชนที่มองว่าตอนหลังเล็กมากสุขุมนุ่มลึกมากใช่แล้วท่านบอกกติกาเลยว่าถ้ายังไม่ชี้กรุณาอย่าพูดอย่าลุกขึ้นพูดเองเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและเพื่อภาพลักษณ์ที่ดีของสภานะคะคุณชวนเนี่ยสั่งให้ยุติการอภิปรายเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการลงความเห็นชอบบุคคลที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีระหว่างพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่เสนอชื่อโดยคุณณัฐพลนิพทิพสุวรรณส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐและคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจที่เสนอชื่อโดยคุณศรีนวลบุญลือส.ส.เชียงใหม่พรรคอนาคตใหม่ที่เป็นสมาชิกรายล่าสุดที่รับการคัดเลือกเข้ามาเลยนะคะคือสมาชิกคนเป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผยนี่คุณผู้ชมทราบขานชื่อเรียงลำดับตัวอักษรกันไปทั้งส.ส.ส.ว.นะคะรวมกันเลยแล้วเรียงลำดับตัวอักษรซึ่งคุณชวนกับคุณพรเพชรวิชิตชลชัยประธานวุฒิสภาขอใช้สิทธิ์งดออกเสียงก็เป็นมารยาทในการประชุมนะคะแต่จริงๆท่านมีสิทธิ์ออกเสียงนะแต่ท่านทั้งสองก็ของดนะคะจนกระทั่งในท้ายที่สุดพลเอกประยุทธ์ได้คะแนนเสียงไป500เสียงชนะคุณธนาธรที่ได้244เสียงค่ะส่งผลให้พลเอกประยุทธ์ได้เป็นนายกอีกสมัยแต่ที่น่าสนใจก็คือนอกจากประธานและรองประธานสภาจะงดออกเสียงตามมารยาททางการเมืองแล้วนะคะยังมีคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติส.ส.ศรีสะเกษพรรคภูมิใจไทยขอใช้สิทธิ์งดออกเสียงอีกหนึ่งเสียงถามว่านี่มันน่าสนใจตรงไหนเพราะมันขัดกับมติพรรคภูมิใจไทยไงที่เขาประกาศแล้วว่าจะหนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกนะคะเสียโต้งเสียโต้งแน่นอนว่าการลงมติครั้งนี้เป็นข่าวใหญ่วันนี้ใครไม่พลาดหัวถือว่าตกขบวนตกประเด็นนะคะทุกสื่อนำเสนอกันต่อเนื่องค่ะหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์เริ่มกันที่แนวการเมืองอย่างมติชนเช้าวันนี้นะคะพาดหัวเลยชนะธนาธร500ต่อ244ลุยจัดครม.บิ๊กตู่นายกส.ส.รัฐโหวตปริ่ม251ชวนปล่อยถกยาว11ชั่วโมงถลกคุณสมบัติประยุทธ์ปมอักขราเจ้าหน้าที่อื่นปฏิวัติมติชนไปแล้วนะคะส่วนข่าวสดพาดหัวเลยวันนี้โหวตนายกตามคาดบิ๊กตู่ฉลุยแต่โดนอภิปรายน่วมเพื่อไทยอนาคตใหม่ซัดขาดคุณสมบัติรัฐสภาโหวตเลือกนายกข้ามคืนเพื่อไทยอนาคตใหม่รุมชำแหละคุณสมบัติบิ๊กตู่ขัดรัฐธรรมนูญจองกฐินยื่นศาลรัฐธรรมนูญแปลว่าเมื่อคืนจบแต่เรื่องราวยังไม่จบนะคะส่วนคมชัดลึกพาดหัวข่าววันนี้เหมือนกันค่ะสองขั้วถกเดือดทั้งวันก่อนโหวตกลางดึกบิ๊กตู่ฉลุยนายกสมัย2เจอซัดปมขาดคุณสมบัติจับตาพลังประชารัฐจัดเก้าอี้รัฐมนตรีค่ะ
เดลี่นิวส์ก็เช่นเดียวกันนะคะพาดหัวหน้าหนึ่งสวพักร่วมโหวตบิ๊กตู่นั่งนายกเสียงท่วมท้นชนะธนาธรอภิสิทธิ์ขายก๊อกพ้นสภาอันนี้ก็เป็นประเด็นสำคัญอีกเรื่องนึงนะคะสภาอภิปรายยืดเยื้อร่วม10ชั่วโมงก่อนออกเสียงโหวตเลือกนายกชื่อบิ๊กตู่มาฉลุยพักร่วมสวหนุนท่วมท้นไม่แตกแถวค่ะครับคือถ้าดูจากเสียงเนี่ยไม่แตกนะเพราะว่าฝั่งโน้นเนี่ยเขามี246ใช่ไหมตัดคุณธนาธรเหลือ245คุณจุ๊บพิตาหายป่วยไม่ทันเหลือ244ก็เป๊ะคราวนี้ถ้าเรามาดูของพลเอกประยุทธ์เนี่ยคือ500เสียงที่ได้นะครับรวมส.ส.และส.ว.ใช่ไหมคุณสุชาทิพย์คุณธัญรัตน์คุณผู้ชมครับถ้าตัด